สวัสดีครับผมช่วงบ่ายนะครับวันนี้มีลอกโอ้ยโดนกล้องเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บนึงครับมีลอก DC มาเสนอขาย1ตัวนะครับรีวิวก่อนนะครับระบบ DCลอกตัวนี้เป็นลอกมือ2ญี่ปุ่นนะครับมันเป็นเมทาเนียม MGDC นะครับชิมาโน่ลอก 6.2 นะครับลอกเกียร์ 6.2 นะครับมีเกียร์เดินหน้าเกียร์เดียวนะครับเกียร์ถอยหลังไม่มีนะครับเดินหน้าปกติระบบ DC ก็ดังอยู่นะครับแต่ผมสังเกตว่ามันจะเสียงอ่อนๆไปหน่อยนะแต่ก็ดังเห็นไหมได้ยินเสียงไหมโหมดนี้ลองไปแล้วนะเมื่อกี้ไอตัวอันโหมดแรกนี่จะลื่นสุดนะโหมดนี้จะหนืดสุดนะครับมันก็จะหมุนไม่ค่อยลื่นนะเห็นไหมมันหนืดที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะหมดนี้แหละครับหมดอะไรเนี่ย M ใช่ไหมหมด M นี่แหละครับดีซีดังนะครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะดังอ่อนกว่าปกตินะปกติมันจะดังเสียงเข้มกว่านี้นะอันนี้มันดังอ่อนๆ นะครับตัวนี้นะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับภายนอกก็มีรอยเยอะนะครับมีรอยเยอะนะครับไอ้น็อตนี่ก็ไม่ใช่น็อตเดิมนะครับไอ้แผ่นเพจล็อกน็อตนี่ก็ไม่มีให้นะครับต้องไปหาสายเอานะครับดูแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับจริงๆแบบนี้ก็ใช้ได้แต่ก็แนะนำไปหาใส่ล็อกเพิ่มดีกว่านะครับแผ่นเพจนะครับลูกปืนตัวนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาเป็นเซรามิกแล้วนะครับเซรามิกยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็น่าจะเป็นของดีนะครับไม่ใช่เซรามิกธรรมดานะครับน่าจะเป็นของดีอยู่นะครับยี่ห้ออะไรผมก็ดูลูกปืนไม่เป็นไม่เก่งนะครับลูกปืนแต่งของเซรามิกผมก็ดูไม่เก่งนี่ในนี้ก็เป็นเซรามิกนะครับลูกปืนสปูล2ฝั่งเป็นเซรามิกนะครับปกตินะครับระบบ DC ก็ทำงานปกตินะครับแต่เสียงมันอ่อนเท่านั้นเองนะครับเสียงอ่อนไปอ่อนกว่าเนี่ยได้ยินอยู่นะเครื่องตัวหนอนก็ยังหมุนซ้ายสุดขวาสุดนะครับไม่มีสะดุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นลอกมือ2ญี่ปุ่นนะครับผมขายให้ 4,500 บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ 4,500 บาทนะครับมีแต่ตัวลอกนะครับมีแต่ตัวลอกไม่มีกล่องไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับหมุนขวารอบ6งานใหญ่ได้นะครับชะโดได้หมดนะครับ 4,500 บาทครับ
สนใจก็ติดต่อเพจมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ